าจารย์ผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าปีที่ผ่านมาอาจารย์ไปคุมเนี่ยภาพไหนจะไม่เกิดขึ้นเลยครับภาพยกตัวอย่างการไหนครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการที่เราสั่งไฟเซอร์แล้วนะคะและเขาจะส่งเดือนตุลาเราต้องทำให้คนเข้าใจอย่างนั้นให้ได้แม้ว่าจะมีคนคอยพูดเนื่องจากว่าเรามักจะใช้วิธีการคือได้แถลงข่าวจบแล้วการแถลงข่าวเพียงครั้งเดียวเราจะไปแอดซูมว่าคนเขาจะได้ยินได้เห็นไม่ได้เราต้องใช้ยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ซึ่งคำว่ายุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ก็แปลว่าต้องมีความถี่ต้องใช้สื่อแบบบูรณาการอย่างหลากหลายต้องมีวิธีการ approach ต่างหลายให้สัมภาษณ์บ้างเขียนบทความบ้างนะคะถ้าทันสมัยหน่อยก็ทำ TikTok บ้างจะต้องมีอินโฟกราฟิกบ้างทำวิดีโอคลิปบ้างแล้วก็ต้องใช้ทุกแพลตฟอร์มทั้งออนปรินท์ทั้งออนไลน์ทั้งออนแอร์ทั้งออนกราวด์ออนไซต์คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม เราเสนอข่าวเพียงครั้งเดียวตรงนั้นเรียกว่าข่าวไม่เรียกว่าการประชาสัมพันธ์เพราะตามหลักของข่าวแล้วสิ่งที่เสนอต้องสดใหม่อะไรที่เสนอไปแล้วเอามาเสนอซ้ำมันก็คือข่าวเน่าเขาจะไม่ทำแต่ประชาสัมพันธ์ไม่มีคำว่าเน่าประชาสัมพันธ์ทำ10ผลก็ได้20ผลก็ได้เพราะว่า approach มันต่างกันรอบนี้ให้สัมภาษณ์รอบหน้าส่งอีเมลรอบต่อไปทำ TikTok รอบต่อไปทำวิดีโอคลิปรอบต่อไปทำFacebook Live นะคะรอบนี้คนนั้นพูดรอบนี้คนนี้พูดคนให้พูด8คนก็พูดตรงกันครับแต่นี่ปรากฏว่าบางครั้งเราก็เห็นหมอโอภาสกับคุณอัศวินก็ทะเลาะกันนะถ้าเกิดพี่ทำมาแต่ก่อนเนี่ยเขาทะเลาะกันอย่างเงี้ยพี่ต้องบอกว่าเฮ้ยหยุด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 แล้วพี่ก็จะมาเป็นคนกลางท่ามารีวราชเลยบอกคนนั้นก็พูดผิดคนนี้ก็พูดผิดที่พูดถูกมันคืออย่างนี้อาจารย์ผมแทรกนิดนึงอาจารย์จะเข้าไปอยู่ท่ามกลางคนที่อย่างคุณอัศวินอย่างคุณโอภาสเนี่ยใช่ป่ะทุกคนก็จะมีตำแหน่งแห่งผลถูกไหมฮะเป็นรัฐมนตรีโอ้ยพี่ไม่เกี่ยวเขาจะทำอะไรก็ทำไปพี่ไม่เกี่ยวเขาอยากจะใส่เดิมทำไปแต่พี่ต้องการที่บอกว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่พี่บอกคุณอัศวินพูดเขียวหมอภาสพูดแดงพี่จะไปหาคนทั้งสองคนเขาอยากจะพูดก็พูดไปแต่พี่จะหาเขาทั้งสองคนว่าข้อเท็จจริงคืออะไรพอพี่ได้ข้อเท็จจริงแล้วพี่ก็จะบอกว่าโอเคนะมาฟังตรงนี้คือไม่ได้คาดหวังว่าจะเข้าไปเป็นคนที่ทุกคนจะเชื่อฟังแต่ขอว่าไปเอาข้อเท็จจริงมาแล้วก็มาบอกประชาชนแค่นั้นใช่คือเราต้อง project positioning ของเราว่าตรงนี้เป็น the most reliable source ถ้าคุณสับสนกขของอครับตอนนี้เพจของภาครัฐก็เยอะเหลือเกินอาจารย์มันจะไปอยู่ที่เพจไหนครับมันมีทั้งสบคพี่ไม่ใช่เพจเขาพี่ไม่ใช่เพจเขาเดี๋ยวตั้งเพจใหม่ขึ้นมาเพราะเพจเขาเนี่ยบางอันก็มีภาพดีบางอันภาพไม่ดีพี่จะไปใช้ภาพเขาทำไมมันต้องเป็นภาพที่ดร.เสรีตั้งขึ้นมาสิจ๊ะพอได้ไอเดียยังครับว่าจะเป็นชื่อเพจอะไรยังไงครับยังไม่ได้ค่ะวันนี้เขากำลังประชุมกันอยู่อาจารย์เกษมสันกำลังเป็นหัวหน้าทีมประชุมกันอยู่ครับครับแต่เรามีคอนเซปต์แล้วว่าเราจะต้องตั้งเพจขึ้นมาในทุกแพลตฟอร์มเราต้องมีรายการวิทยุเราต้องมีการโทรทัศน์ที่เราถือว่าเราจะตั้งขึ้นมาให้เป็น reliable source นะคะทีนี้จุดอ่อนของเรามีอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าเราใช้หลักการข่าวเราไม่ได้จากการ PR มันทำให้การเข้าถึงต่ำมันทำให้ frequency น้อยนะคะอันที่สองก็คือว่ารัฐบาลไม่เคยหาแนวร่วมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลทำจึงไม่มีการแชร์เป็นไวรัลนะคะฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลเขามีแนวร่วมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนนี้ขึ้นระนาดเอกปั๊บมันก็จะมีต่อระนาดโทมันก็ต่อกองวงไอ้คองวงมันก็มีระนาดแล้วมันก็มีระนาดทุ้มมันก็มีตะโพนเกิดขึ้นของเราเหรออนุทินพูดจบนายกพูดจบหมอภาสพูดจบมีใครเอาไปขานต่อไหมล่ะนะคะเวลาคนที่เขาปล่อยข่าวตรงข้ามกับรัฐบาลเขามีพวกเขาขึ้นแฮชแท็กหมายเลขหนึ่งเลยอย่างเช่นยังไม่มีคนตายพอก็บอกว่าตำรวจฆ่าคนตายมันขึ้นแฮชแท็กเบอร์เท่าไหร่ซึ่งตรงนี้มันมียุทธศาสตร์อยู่3ยุทธศาสตร์ content strategy communication strategy และเทคโนโลยี strategy ครับของเราเนี่ยไม่ได้สักอันสามอันไม่ได้เลยนะคะ content ก็ไม่มีวาทกรรมเก๋ไก๋นะคะ
ในแง่ของapproach แล้วก็ชอบใช้กระดาษ A4 แล้วก็เสร็จแล้วมีแถลงการตัวหนังสืออังสนา14เนี่ยนะคะมันไม่มีทางสู้เขาได้หรอกถ้าทำอย่างนี้ แล้วพอ ได้แถลงข่าวออกทีวีก็พอใจแล้วขณะพวกนั้นเขามีไม่รู้กี่แพลตฟอร์มและ approach เขาก็มีรู้กี่แบบเราก็ต้องขอความร่วมมือที่เชื่อว่าคนที่รักประเทศชาติมีมากอยู่ก็ขอความร่วมมือรักประเทศชาติว่าพูดเถอะนะคะคืออย่างในเพจของพี่เนี่ยเนื่องจากพี่ตั้งเป็น private นะคะพี่ก็เลยมีคนซึ่งเป็นคนที่คิดในทิศทางเดียวกันเขาไปฉีดวัคซีนมาเป็นสุขดีไม่มีอาการไปฉีดมีการจัดการที่ดีไปอยู่แป๊บเดียวเองคนพวกนี้ไม่ค่อยเล่าแต่คนถูกเลื่อนนะเล่าเก่งจังเลยนะคะคนปวดหัวคนเมื่อยเล่าเก่งจังเลยจริงบ้างเท็จบ้างก็ไม่รู้นะฮะเพื่อนของน้องเขยของน้าซึ่งเป็นญาติกับคุณป้าบอกมาว่าอย่างเงี้ยมันเยอะเลยไอ้ตรงเนี้ยนะครับซึ่งตรงนี้พี่ก็ต้องขอความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็น Gen Y Gen Z ที่มีคนเข้าตามเนี่ยขอให้มีความกล้าหาญชาญชัยในการที่จะช่วยพูดช่วยจานะคะช่วยเล่าประสบการณ์แล้วถ้าเกิดช่วยแชร์ได้ก็จะดีครับเดี๋ยวผมมาแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ตรงนี้เพราะว่าจุดนี้น่าสนใจมากมันน่าจะรวมเรื่องของความคิดทางการเมืองด้วยแต่ว่าผมถามปิดท้ายนิดนึงเรื่องของเดี๋ยวพี่ต้นก่อนเลยพี่ต้องกินอย่าเพิ่งถามพี่จะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยนะคะครับจะมีแต่เรื่องโควิดกับเรื่องวัคซีนนะคะจะไม่มีเรื่องม็อบนะคะไม่เกี่ยวครับเมื่อกี้อาจารย์แนะนำเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องแฮชแท็กตำรวจฆ่าประชาชนใช่อันนั้นคือหมายความพี่จะต้องการให้เห็นฝีมือเขาพี่ไม่ได้หมายถึงเนื้อหาฝีมือเขาคือรัฐบาลทำแฮชแท็กไม่เป็นรัฐบาลก็ใช้แพลตฟอร์มไม่เป็นได้ออกทีวีดีใจตายเข้าใจไหมคะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยที่พี่เข้าไปไม่เกี่ยวเลยนะคะใครจะยิงกันตายใครจะเผาใครจะปาระเบิดมันต้องเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งค่ะไม่เกี่ยวซึ่งตรงนั้นพี่ว่าคุณธนกรกับคุณแลมโบ้ทำงานดีแล้วค่ะจะไปยุ่งกับเขาเลยโอเคอาจารย์ผมยกตัวอย่างนิดนึงอย่างตอนใหม่ๆเลยคุณอนุทินออกมาบอกว่าโควิดเนี่ยหวัดธรรมดาสมมติเกิดวันนี้อาจารย์จะกล้าที่จะสื่อสารสวนทางกับรัฐมนตรีสาธารณสุขหรอครับอาจารย์ให้พี่ทำพี่ก็สวนสิแต่พี่ไม่ได้สวนแบบเฮดสปีดนะพี่บอกมันก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งของหวัดเพียงแต่ว่าคำว่าหวัดเนี่ยถูกแต่คำว่าธรรมดาอาจจะไม่ถูกเพราะว่าบางทีมันก็มีหวัดธรรมดามีหวัดใหญ่มีหวัดนกมีหวัดอะไรต่างรอบนี้มันก็เป็นอีกหวัดหนึ่งถ้าเกิดมองว่าหวัดก็คงจะไม่ผิดเพียงแต่ถ้ามองว่าธรรมดานั้นจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเห็นไหมวิธีพูดของพี่วิก็มีไม่ได้บอกว่าอุ้ยคุณนิทินพูดผิดคุณนิทินพูดอย่างนี้ได้ไงไม่ใช่สไตล์พี่นะเพราะว่าพี่เวลาสอนการขายพี่ก็สอน yes but ใช่ค่ะถ้าจะมองอย่างนั้นก็ใช่นะคะแต่ว่าเห็นไหมมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วถ้ามองว่าเป็นไข้หวัดมันก็ไม่ผิดนะคะมันก็เป็นหวัดชนิดนึงแต่ว่าอะไรเงี้ยก็ใส่เข้าไปธรรมดาคงไม่ใช่มั้งสนามการทำงานที่มันอยู่ท่ามกลางเสือสิงกระทิงแรดทางด้านการเมืองเนี่ยอาจารย์มั่นใจว่าจะประคองตัวรอดไปได้ใช่ไหมครับถ้าพี่ไม่สนใจสักอย่างพี่ก็ทำหน้าที่ของพี่ไปพี่บอกแล้วนะสื่อมวลชนที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลจะพูดอะไรก็พูดไปนักการเมืองจะหาเสียงจะพูดอะไรก็พูดไปนะคะกลุ่มคนที่ต้องการใส่เฟคนิวส์พูดอะไรก็พูดไปพี่มีหน้าที่ให้ความจริงโดยที่ไม่ต้องไปต่อว่าต่อขานคนเหล่านั้นเพียงแต่พี่จะเชิญชวนประชาชนให้หัดเรียนรู้เท่าทันสื่อเพื่อจะมองหาว่าอะไรคือ the most reliable source ที่เขาจะเชื่อได้ถ้าคุณสับสนนอนหมันคุณต้องหาที่สับคุณก็ต้องหาที่สับสนไอ้คุณต้องหาที่ ที่จะทำให้คุณหายสับสนเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จะทำก็คือพี่จะทำให้เพจของพี่ที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นเพจที่คนจะเข้ามาหาเพื่อคลายความสับสนส่วนคนอื่นจะพูดอะไรนั้นพี่ว่าอะไรก็ไม่ได้เป็นเสรีภาพของเขาก็อยากพูดอะไรก็พูดไปแต่ถ้าเกิดประชาชนบอกสับสนพี่ว่าแล้วจะไปสับสนทำไมแล้วก็มาตรงนี้จะได้หายก็เท่านั้นแหละ
ครับอาจารย์คือวิกฤตโควิดเนี่ยต้องยอมรับว่าโอเคเรื่องของวิกฤตตัวของมันเองเนี่ยเรื่องหนึ่งกับเรื่องของการสื่อสารเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งทีนี้เนี่ยจะสื่อสารอย่างจริงใจเนี่ยผมเข้าใจว่าอันนี้เป็นหัวใจสำคัญไม่แน่ใจว่าอาจารย์มองเรื่องเมื่อมองปัญหานี้เป็นเรื่องสำคัญหรือเปล่าคือว่าคือมีข้อมูลบางอย่างอะอย่างเช่นแอสตราเซเนกาก่อนอันนี้บอกว่าเดือนละ10โดส10ล้านโดสถึงเวลาทำที่จริง5ล้านโดสนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยบางข้อมูลอะมันอาจจะไม่ตรงตามที่เขาพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้หรือบางข้อมูลมันอาจจะไปฝืนความรู้สึกหรือว่าไปหักหน้ารัฐมนตรีบางคนบ้างอะไรเงี้ยจะสื่อสารอย่างจริงใจไหมครับก็ต้องสื่อสารอย่างจริงใจถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเราต้องบอกสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนคือสมมติว่า10ล้านโดสตรงนั้นเนี่ยไม่ได้โกหกสมมติว่าไม่ได้โกหกแต่เป็นการเข้าใจผิดเมื่อถึงเวลาได้เพียง5ล้านโดสก็ต้องบอกว่าในเวลานั้นเราคาดว่าเราจะได้อย่างนี้เพราะเราเข้าใจผิดเรื่องเวลาเมื่อเราเข้าใจผิดแล้วก็ยอมรับความเข้าใจผิดไม่ต้องไปเสแสร้งแกล้งเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นเราก็บอกตอนนั้นก็บอกว่าเขาจะส่งให้เราประมาณเท่านี้เราก็เลยเอาจำนวนเดือนที่มีอยู่ละหารแล้วก็ออกมาประมาณอย่างนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเราได้รับแจ้งจากเขาเป็นอย่างนี้แล้วพอเราไปดูสัญญาเราก็ต้องยอมรับผิดจริงๆว่าเราไม่ได้ดูสัญญาเรื่องเวลาเราดูสัญญาแต่จำนวนเพราะฉะนั้นเป็นความผิดพลาดแบบนี้อ่ะเราก็เขาคือคนเรามันต้องจริงใจอ่ะผิดคือผิดนะ apologize มันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเ